ในมื้อนี้หัวข้อพระคัมภีร์ของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาศึกษานํากันแมนพระเจ้าทรงเฝ้าเบิ่งพวกเขาอยู่เสมอด้วยพระคัมภีร์ในหัวข้อนี้ขอให้พวกเขามาใช้เวลาเพื่อศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้านํากันบางครั้งสมาชิกครอบครัวซิโอนของพวกเขาได้แสดงอุปนิสัยบางอย่างที่ได้เรียนในโลกนี้พวกเขาอยู่ในขบวนการแห่งการชำระให้บริสุทธิ์และกำลังแก้ไขอุปนิสัยเทื่อละอย่างเทื่อละอย่างในพระเจ้าโดยผ่านพระคัมภีร์และพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลงสู่พฤติกรรมที่ถูกต้องซึ่งพระเจ้าทรงต้องการพี่น้องชายคนหนึ่งได้ประกาศแก่เพื่อนร่วมงานและนำพามหาปฏิสมาแต่เพื่อนร่วมงานของเราบ่ได้ปฏิทิมสิ่งที่เคยกระทําในก่อนหน้าที่จะยอมรับความจริงเมื่อเห็นเพื่อนร่วมงานเป็นดังนั้นแล้วพี่น้องสายจึงได้บอกเราว่าเจ้าฮู้บ่ว่าพระเจ้าทรงเป็นกล้องวงจรปิดพวกท่านพระเจ้าทรงเป็นกล้องวงจรปิดพระองค์ทรงเฮ็ดหยังกับการกระทําและพฤติกรรมทั้งหมดของพวกเขาทรงเฝ้าเบิ่งอยู่พระองค์ทรงฮู้ทุกอย่างพระองค์บ่ได้ทรงเพียงแต่เฝ้าเบิ่งการกระทําของพวกเขาแต่ยังเป็นแนวใดพระองค์ทรงฮู้ทุกสิ่งที่อยู่ในจิตใจและความคิดของพวกเขาในกล้องวงจรปิดของพระเจ้านั้นได้บันทึกการกระทําทั้งหมดของพวกเขาเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงเป็นกล้องวงจรปิดของพวกเขาพวกเขาทุกคนต้องกลายเป็นบรรดาลูกแห่งซิโอนที่ดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องซึ่งสามารถถึงยอมรับโดยพระเจ้าในอดีตคนส่วนให้สามารถเสื่องซ่อนอาสัญกรรมของพวกเขาได้เพราะว่าบ่มีกล้องวงจรปิดหลายถึงยังใดก็ตามเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นได้ถูกจับในกล้องวงจรปิดฉะนั้นผู้หลอกลวงจึงถูกจับและเมื่อมีอุบัติเหตุทางจราจรเพราะทุกสิ่งได้ถูกบันทึกไว้พวกเขาจึงสามารถเห็นได้ว่าเป็นความผิดของใครบรรดาผู้ที่กระทำผิดบ่สามารถหลีกหนีจากการลงโทษได้เพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดแม่นหน่ายย่านหลายแต่ว่าสำหรับบรรดาผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องอยู่เสมอนั้นบ่สำคัญว่าจะมีกล้องวงจรปิดหรือบ่มันเป็นสิ่งที่หน่ายย่านเพียงแต่สำหรับอาสัญญากรเท่านั้นพระเจ้าทรงกำลังเฝ้าเบิ่งพวกเขาดังเช่นนี้เพื่อนำพาพวกเขาไปสู่ทางที่ถูกต้องและชอบธรรมและเนื่องจากว่าเพื่อทรงแก้ไขความคิดที่ผิดๆซึ่งบ่ถูกต้องของพวกเขาฉะนั้นเมื่อพี่น้องสายกล่าวว่าเจ้าบ่ฮู้บ่ว่าพระเจ้าทรงเป็นกล้องวงจรปิดนั่นได้ก่อให้เกิดเสียงสะท้อนแก่เพื่อนร่วมงานของเราและแก่ครอบครัวแห่งซิโอนทั้งหมดที่ได้ยินเรื่องนี้ขอให้พวกเขามาเสาะหาพระประสงค์ของพระเจ้านำกันในเพลงสรรเสริญบทที่33เพลงสรรเสริญบทที่33เมืองพระคำไหนข้อที่11แต่แผนการของพระองค์มั่นคงเสมอมาความประสงค์ของพระองค์ก็ดำรงไปตลอดความสุขเป็นของชนชาติที่พระเจ้าแม่นพระผู้เป็นเจ้าใดความสุขเป็นของฝูงชนที่พระองค์ได้เลือกไว้พระผู้เป็นเจ้าเลี้ยวลงมาจากสวรรค์และทรงกระทำหยังก็แน้มเห็นมนุษย์ทุกชนชาตินั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงกำลังเฝ้าเบิ่งพวกเขาจากสวรรค์ได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าเหลียวลงมาจากสวรรค์และก็เน้มเห็นมนุษย์ทุกชนชาติเป็นการง่ายสำหรับผู้คนที่จะคิดว่าพระเจ้าบ่ได้ทรงเฝ้าเบิ่งข่อยในที่นี้มืดในที่นี้ถูกปิดบังไว้หมดถึงยันใดก็ตามพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งที่พวกเขาอยู่ในทุกทีทุกเวลาทุกสภาพแวดล้อมพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขากระทำความดีโดยติดตามพระประสงค์ของพระองค์พวกเขาสามารถเข้าใจสิ่งนี้โดยผ่านผู้เขียนปื้มเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเหลียวลงมาจากสวรรค์แน้มเห็นพวกเขาอยู่เสมอพระองค์ทรงกำลังเฝ้าเบิ่งพวกเขาผู้เป็นมนุษย์อยู่เสมอในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าแม้แต่เส้นผมของพวกเขาก็ถูกนับจำนวนไว้ทั้งหมดแล้วโดยพระเจ้าบ่แม่นบ่พวกเขาฮู้บ่ว่าเส้นผมของพวกเขามีจำนวนหลายซำใดพวกเขาบ่ฮู้แม้แต่เส้นผมของพวกเขาเองถึงยันใดก็ตามพระเจ้าทรงนับจำนวนทั้งหมดแล้วพระเจ้าทรงให้ความสนใจแก่พวกเขาหลาย
ก่อนหน้านี้พวกเขาบ่สามารถติดตามพระคำของพระเจ้าได้เพราะพวกเขาบ่รู้จักแต่เดี๋ยวนี้พวกเขารู้จักได้รับสั่งสอนโดยพระคำของพระเจ้าฉะนั้นพวกเขาต้องบังเกิดใหม่ในแต่ละมื้อโดยผ่านสิ่งที่พวกเขาได้เห็นรู้ในเพลงสรรเสริญบทที่53ข้อที่1ได้สั่งสอนพวกเขาว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพวกเขาอยู่เสมอและทรงเฝ้าเบิ่งพวกเขาอยู่เสมอเบิ่งในบทที่53ข้อที่1ได้กล่าวเอาไว้ว่าคนโง่จ้าเว้าต่อกันว่าโลกนี้บ่มีพระเจ้าบางคนคิดว่าพระเจ้าอยู่ไสข่อยคือบ่เคยเห็นพระเจ้าได้ทรงกล่าวว่าบรรดาคนเหล่านั้นแม่นคนที่โง่จ้าที่สุดในสายตาของพระเจ้าคนโง่จ้าเว้าต่อกันว่าโลกนี้บ่มีพระเจ้าต่างก็ทำตนให้ซัวลงทางนั้นเขาได้เฮ็ดสิ่งที่น่าย่านกลัวหลายบ่มีผู้ใดเฮ็ดในสิ่งที่ถูกต้องพระผู้เป็นเจ้าเลี้ยวลงจากสวรรคสถานเพื่อเบิ่งไผพระผู้เป็นเจ้าเลี้ยวลงมาจากสวรรคสถานเพื่อเบิ่งพวกเขาคือมวลมนุษยชาติและเพื่ออยากรู้ว่ามีไผใดสลาดพอที่นมัสการพระเจ้าพระเจ้าทรงกำลังจับตาเบิ่งเรื่องนี้ทุกๆมือและทรงฟังคำอธิษฐานที่จริงใจของประชาชนของพระองค์นี่แม่นวิธีที่พระเจ้าทรงกำลังนำพาความพ้นของมนุษย์ชาติพวกเขาสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ในเพลงสรรเสริญบทที่33และบทที่53เนื่องจากว่าพระเจ้าทรงกำลังเฝ้าเบิ่งพวกเขาอยู่เสมอขอจงพยายามยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับอาเบนบ่แม่นของกาอินขอให้พวกเขามาเบิ่งคำสั่งสอนในเฮบรูบทที่4ข้อที่12พระคำของพระเจ้ามีชีวิตและให้ผลดีคมกว่าดาบสองคมทุกดวงแทงซอดขวัญและวิญญาณตัดข้อต่อและไขมันที่ต่อกันทั้งตัดสินความนึกคิดและความปรารถนาในใจของมนุษย์บ่มีสิ่งใดที่บังลับไว้จากพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าทุกสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนั้นถูกเปิดเผยและถูกสําแดงต่อพระเจ้าแม่นบ่บ่มีสิ่งใดในทุกสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเสื่องซ่อนจากสายตาของพระเจ้าใดในทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นนั้นก็เปิดเผยและแบ่ออกต่อสายตาของพระเจ้าและแม่นต่อพระองค์ที่พวกเขาทุกคนต้องให้การถึงเรื่องของตนเองนั่นหมายความว่าบ่มีหยังสามารถเสื่องซ่อนจากพระเจ้าได้แต่ได้ถูกเปิดเผยอยู่ซ่องหน้าพระองค์แม่นบ่เฮ็ดฉะนั้นพวกเขาต้องมีความคิดที่ถูกต้องและการกระทำที่ถูกต้องอยู่ซ่องหน้าพระเจ้าและดำเนินไปในทางแห่งความเสื่อที่ถูกต้องโดยการมุ่งหน้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ซึ่งกำลังยับใกล้เข้ามานี้พวกเขาจำเป็นต้องคิดว่าบรรดาผู้คนแบบใดที่พระเจ้าจะทรงถือว่าล้ำค่าที่สุดและบรรดาผู้คนแบบใดที่พระเจ้าจะทรงยกสูงในสวรรค์และเวียงงานแบบใดที่พวกเขากระทำความคิดแบบใดที่พวกเขามีและทั้งแห่งความเสื่อแบบใดที่พวกเขากำลังดำเนินไปในมื้อนี้ขอให้พวกเขามาศึกษาพระคำในหัวข้อพระเจ้าทรงเฝ้าเบิ่งพวกเขาอยู่เสมอขอให้พวกเขาเบิ่งในเยเรมียาบทที่16บทที่16ข้อที่16พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าเขากำลังจะทรงค้นจับป่าหลายคนมาจับสนซาดเหล่านี้และเฮาจะทรงนายพานหลายคนมาโฮเขาลงจากเทิงภูและเนินภูทุกหน่วยและเข้าไปในถ้ำและในโงนหินเฮาเห็นในสายตาของพระเจ้าทรงเห็นหยังได้กล่าวไว้ว่าในสายตาของพระเจ้าทรงเห็นทุกๆสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดเฮาเห็นทุกๆสิ่งที่พวกเขาเฮ็ดบ่มีสิ่งใดปิดบังจากเฮาไปได้บาปของพวกเขาลบหลีกจากสายตาของเฮาบ่ได้ดอกได้กล่าวไว้ดังสินี้อยู่ซ่องหน้าพระเจ้าบ่มีสิ่งใดสามารถเสื่องซ่อนได้จิตใจความคิดและการกระทำของพวกเฮาทั้งหมดถูกเปิดเผยแก่พระเจ้าข้อที่18เฮาจะให้พวกเขาได้รับโทษกรรม2เท่าสำหรับการบาปและความชั่วซ่าที่พวกเขาได้เฮ็ดเพราะพวกเขาได้เฮ็ดให้ดินแดนของเฮาเป็นมลทินโดยสร้างหุบเขาลบที่บ่มีชีวิตและมีภาพปลอมเต็มทั่วทั้งดินแดนพวกท่านพระเจ้าได้ทรงรู้จักบ่แม่นเพียงแต่การกระทำของพวกเขาที่ถูกเปิดเผยแต่ยังทรงรู้จักจิตใจของพวกเขาซึ่งอยู่ภายในพวกเขา
พระเจ้าทรงแก้ไขความคิดที่ผิดของพวกเราอยู่เสมอและทรงนำพาพวกเราไปในทางที่ถูกต้องพระองค์ทรงเติมเต็มอยู่เสมอสิ่งที่พวกเรากำลังขาดเขินด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทรงนำพาไปสู่ทางที่ถูกต้องบนที่พวกเราสามารถได้หาพระพรพวกเราต้องเสื่อในเรื่องนี้ขอให้พวกเราสืบต่อเบิ่งในเยเรมีย่าบทที่23ข้อที่23นำกันเฮาแม่นพระเจ้าผู้อยู่ทุกที่ทุกบ่อนและบ่ได้อยู่แต่บ่อนเดียวบ่มีผู้ใดลบลี้จากสายตาของเฮาไปได้คือบ่มีไผเสื่องซ่อนตัวได้หมู่เจ้าบ่ฮู้หรือว่าเฮาอยู่ทุกๆบ่อนทั้งในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกได้กล่าวไว้ดังเช่นนี้พระเจ้าทรงสืบต่อให้พวกเขาหู้จักโดยผ่านบรรดาผู้ประกาศพระคำหลายคนซึ่งพวกเขาบ่สามารถเสื่องซ่อนอยู่ซ่องหน้าพระองค์ได้เบิ่งในดานิเอลบทที่2ขอให้พวกเขาเบิ่งในดานิเอลบทที่2ข้อที่17นำกันแล้วดานิเอลก็กลับมาเฮือนของตนและบอกเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นให้ฮามานียามิซาเอลและอาซาลียาเพื่อนของตนหู้นำแล้วบอกพวกมูให้อ้อนวอนขอความเมตตาจากพระเจ้าที่อยู่ทั้งสวรรค์ชั้นฟ้าและขอให้พระองค์อธิบายเรื่องลึกลับนี้ให้แก่พวกตนเพื่อเขาจะบ่ถูกฆ่าร่วมกับพวกที่ปรึกษาคนอื่นๆในกรุงบาบิโลนแล้วในคืนนั้นพระเจ้าก็ได้เผยเรื่องลึกลับให้ดานิเอลฮู้ทางนิมิตและลาวจึงสรรเสริญพระเจ้าถึงสวรรค์ชั้นฟ้าว่าพระองค์ทรงปัญญาและทรงเดชานุภาพขอสรรเสริญได้พระเจ้าตลอดไปเป็นนิจพระองค์บังคับเวลาและฤดูกาลพระองค์แต่งตั้งกษัตริย์และปลดกษัตริย์ลงแม่นพระองค์เป็นผู้โปรดประทานปัญญาและความเข้าใจแก่มนุษย์พระองค์ทรงกระทำหยังพระองค์ทรงเปิดเผยเพื่อที่ทุกๆสิ่งจะสามารถเบิ่งเห็นได้พระองค์ทรงเปิดเผยสิ่งลึกลับทั้งหลายฮู้ทุกอย่างทุกแนวที่ถูกปิดบังไว้แม้แต่ในสิ่งนี้ถูกปิดบังไว้ในที่มืดก็ตามบ่ว่ามันจะมืดโดยบ่มีความสว่างแห่งความจริงพระเจ้าทรงฮู้ว่าจะเกิดหยังขึ้นแม้แต่ในบ่อนที่มืดแสงแจ้งใสก็อ้อมพระองค์ไว้ทุกด้านแต่กล่าวไว้ดังเสนีในดานิเอลบทที่2พระเจ้าได้ทรงให้พวกเขาได้รู้จักอย่างชัดเจนว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยสิ่งที่ถูกเสื่องซ่อนไว้และพระองค์ทรงรู้จักสิ่งที่ขีดตัวในความมืดขอให้พวกเขามาสืบต่อเบิ่งในพระนิมิตบทที่2พระเจ้าได้ทรงดำเนินภารกิจอันทรงฤทธานุภาพหลายในท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นขอให้เขามายืนยันว่าพระเจ้าทรงนำพาพวกเขาสู่สวรรค์ในขณะที่ทรงเบิ่งจิตใจของพวกเขาคำเว้าของพวกเขาการกระทำของพวกเขาและความเสื่อมของพวกเขาด้วยขอให้พวกเขาเบิ่งในพันนิมิตบทที่2ข้อที่23นำกันเขายังจะฆ่าลูกของนางด้วยแล้วคริสตจักรทั้งหลายก็จะหู้ว่าเฮาเป็นผู้ที่ฮู้ความคิดและความปรารถนาในใจของมนุษย์ทุกคนเฮาจะตอบแทนพวกเจ้าแต่ละคนตามการกระทำของภายเราพระองค์ทรงฮู้จักทุกสิ่งพระเจ้าทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงฮู้จักแม้แต่สิ่งที่พวกเฮาคิดว่าบ่มีผู้เห็นและเพียงแต่ตนเองฮู้จักพระเจ้าทรงตรวจสอบเบิ่งสิ่งทั้งหมดที่เสื่องซ่อนไว้และทรงฮู้จักทั้งหมดนั้นพระเจ้าจะทรงตอบแทนพวกเฮาแต่ละคนตามการกระทำของภายเราในมือแห่งการพิพากษาสุดท้ายคนชอบธรรมตามความชอบธรรมของพวกเขาและคนสั่วให้ตามความสั่วให้ของพวกเขานี่จึงเป็นเหตุผลที่ในแต่ละมือที่ได้ถูกมอบให้แก่พวกเขานั้นสำคัญหลายโมเมนต์บอกจะเกิดอย่างขึ้นถ้าปื้มแห่งการกระทำของพวกเขาได้บันทึกไว้เพียงแต่การกระทำที่สั่วให้จะเกิดอย่างขึ้นถ้าได้บันทึกไว้ว่าแล้วเตไม่มันในวันนี้เดือนนี้ปีนี้และเราได้ตอกเสาใส่มังอึที่อยู่ในเฮือนของคนใดคนหนึ่งพระเจ้าจะทรงลงโทษบรรดาผู้ที่สั่วให้ตามการกระทำที่สั่วให้ของพวกเขาเดี๋ยวนี้อาณาจักรสวรรค์กำลังยับใกล้เข้ามาแล้วพวกเขาคือบรรดาลูกแห่งซิโอนต้องมีการกระทำแห่งความเสื่อที่ดีเพื่อที่พวกเขาจะได้รับรางวัลแห่งสวรรค์หลายๆขอให้เบิ่งในพันนิมิตบทที่3เบิ่งในพันนิมิตบทที่3ข้อที่11นำกัน
แล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นบัลลังก์สีขาวทั้งผู้ที่นั่งอยู่ถึงบัลลังก์นั้นแผ่นดินโลกและสวรรค์ได้หายไปซ่องหน้าพระองค์และบ่มีคนเห็นอีกต่อไปและข้าพเจ้าก็ได้เห็นคนตายทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่พากันยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ปื้มต่างๆก็เปิดออกและมีปื้มอีกหัวหนึ่งเปิดออกคือปื้มทะเบียนแห่งชีวิตคนตายได้ถูกตัดสินตามหยังถูกตัดสินตามการกระทำของพวกเขาเนื่องจากว่าพระเจ้าได้ทรงกล่าวว่าพวกเขาจะถูกตัดสินตามการกระทำของพวกเขาดังที่มีบันทึกไว้ในปึ้มทุกๆขณะตั้งแต่พวกเขาตื่นนอนในตอนเช้าจนถึงพวกเขาเข้านอนทุกๆสิ่งได้ถูกบันทึกไว้ข้าพเจ้าได้ยินว่าในทุกวันนี้อัตราการจับกลุ่มอสัญญากรได้เพิ่มขึ้นหลายในประเทศนี้ผู้คนว่ากันว่าสาเหตุนั้นก็เพราะกล้องวงจรปิดได้บันทึกไว้เมื่ออสัญญากรได้เห็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดแล้วพวกเขาก็ว่าว่าข่อยขอโทษข่อยได้เห็นเส้นนั้นแต่ข่อยได้ว่าตัวว่าข่อยบ่ได้เห็นพวกเขาบ่สามารถเห็นอย่างใดแต่ได้สารภาพในทันทีนี่แม่นบทบาทของกล้องวงจรปิดแม่นหรือบ่แม้นแต่สิ่งของในโลกนี้ก็เป็นดังเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงกำลังบันทึกการกระทำของพวกเขาไว้ในปึ้มในโลกฝ่ายจิตวิญญาณจะถูกต้องหลายซ้ำใดทุกๆการกระทำที่เล็กน้อยซึ่งพวกเขาได้เห็นในมื้อนี้และความคิดของพวกเขาได้ถูกบันทึกไว้และถูกเปิดเผยต่อพระเจ้าแม้แต่สิ่งที่พวกเขาคิดว่าบ่มีใครเห็นและเพียงแต่ตนเองฮู้ได้ถูกบันทึกไว้หมดแล้วในปื้มที่พระเจ้าจะทรงตัดสินตามนั้นพระเจ้าทรงฮู้จักทุกสิ่งในยุคสมัยปัจจุบันนี้ผู้คนสามารถเห็นได้แม้แต่สิ่งที่ผู้คนกำลังกระทำในบ่อนที่มืดโดยใช้กล้องอินฟราเรดนี่จึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงกล่าวในที่นี้ว่าพระเจ้าจะทรงตัดสินตามการกระทำของแต่ละคนดังที่มีบันทึกไว้ในปึ้มพวกเขาต้องเข้าไปสู่สง่าราศีแห่งความชอบธรรมและจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินคนส่วนให้และรับการลงโทษจากพระเจ้าเมืองในข้อที่13ในขณะนั้นทะเลได้ทรงคนตายในท้องทะเลคืนมาความตายและแดนมรณะได้ทรงคนตายในที่นั่นคืนมาคือกันพวกเขาทั้งหมดได้ถูกตัดสินตามการกระทำของพวกตนแล้วความตายและแดนมรณะก็ได้ถูกทิ่มลงในบึงไฟบึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สองในที่นี้ก็เช่นกันได้กล่าวไว้ว่าตามการกระทำของพวกตนพระเจ้าทรงกำลังเฝ้าเบิ่งการกระทำที่ใหญ่และน้อยของพวกเขาและการเว้าของพวกเขาอยู่เสมอฉะนั้นพวกเขาต้องรักษาทางแห่งความเสื่ออย่างงดงามอยู่เสมอดังบันดาลลูกของพระเจ้าเมื่อเอ่ยถึงความเสื่อของพวกเขาและในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาพวกท่านถึงแม้นว่าโอมกุฎราชกุมารได้สืบทอดพระโลหิตของกษัตริย์ถ้าเรามีความประพฤติที่บ่ดีและมีความคิดที่ผิดเราก็จะถูกถอนบัลลังก์ในทํานองเดียวกันถึงแม้นว่าพวกเขาได้สืบทอดพระกายและพระโลหิตของพระเจ้าถ้าการกระทําของพวกเขาในกล้องวงจรปิดแห่งสวรรค์และในปื้มแห่งการกระทําเต็มไปด้วยการกระทําที่ให้แห้งกว่าบรรดาคนที่สั่วให้ของโลกพระเจ้าก็จะทรงขับไล่พวกเขาพระเจ้าจะทรงตัดสินตามการกระทําของพวกเขาขอให้พวกเขาเบิ่งในมัทธิวบทที่16ในหลายๆส่วนที่แตกต่างกันของพระคัมภีร์นั้นได้บันทึกไว้ว่าพระเจ้าจะทรงประทานบำเหน็จรางวัลหรือให้ลงโทษตามการกระทำของพวกเขามัทธิวบทที่16ข้อที่16ถ้าบุคคลหนึ่งได้สมบัติหมดทางโลกแต่เสียชีวิตของตนเราจะได้หยังแน่นอนและว่าบ่ได้หยังบ่มีสิ่งใดที่มนุษย์นำมาเพื่อแลกเอาชีวิตของตนคืนได้พระบุตรมนุษย์จะมาปรากฏในสง่าราศีแห่งพระบิดาพร้อมด้วยฝูงทูตสวรรค์เวลานั้นท่านจะให้บำเหน็จแก่แต่ละคนตามหยังตามการกระทำของภายเราพระเจ้าได้ทรงกล่าวว่าจะทรงให้บำเหน็จตามการกระทำของแต่ละคนพระเจ้าจะทรงอวยพรแก่บรรดาสมาชิกแห่งซิโอนผู้ที่ประกาศอย่างกระตือรือร้นตามการกระทำแห่งการประกาศของพวกเขา
เมื่อพระองค์ทรงตัดสินในมื้อสุดท้ายและพระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่บรรดาสมาชิกที่อธิษฐานอย่างกระตือรือร้นตามการกระทําให้การอธิษฐานอย่างใจจดจ่อของพวกเขาอีกทั้งจะทรงอวยพระพรแก่บรรดาสมาชิกที่เกิดผลหลายตามการกระทําที่งดงามของพวกเขานอกจากนี้พระพรที่พระเจ้าจะทรงมอบให้แก่พี่น้องชายพี่น้องสาวผู้ที่อุทิศตนและเคารพนับถือคนอื่นเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงเป็นกล้องวงจรปิดแห่งสวรรค์ดาวข้อโลกของพวกเขาเบิ่งคือว่าใหญ่ในสายตาของพวกเขาแต่มันเป็นเพียงจุดน้อยๆเมื่อแน้มเบิ่งจากประเทศแห่งสวรรค์สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่น้อยๆดังเสียนี้ไผๆก็สามารถเห็นได้หมดแต่ว่าพวกเขาได้เข้าใจผิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในที่นี้แม้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบ่อนที่กว้างใหญ่หลายพระเจ้าทรงเฝ้าเบิ่งพวกเขาการกระทำของพวกเขาความคิดของพวกเขาและความเสื่อของพวกเขาพระเจ้าทรงเฝ้าเบิ่งทุกๆสิ่งฉะนั้นพวกเขาจะได้หลงไหลในความสะดวกสบายที่สั่วขาวและโลกที่สั่วขณะชีวิตที่ง่ายดายในโลกนี้แต่พวกเขาจำเป็นต้องคิดว่าเพื่อไปสู่บ้านเมืองแห่งสวรรค์ที่นิรันดร์ของพวกเขาพระเจ้าทรงพอใจกับอย่างพระเจ้าทรงพอใจที่จะยอมรับอย่างข้าพเจ้าขอห้องพวกท่านอีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้และขอจงเข้าร่วมในภารกิจที่จะสามารถให้พระเจ้าทรงพอพระทัยเพื่อที่พวกเขาจะสามารถรับการยืนยันว่าดีในมือที่พวกเขากลับคืนสู่บ้านเมืองแห่งสวรรค์ของพวกเขาขอให้พวกเขาเบิ่งอีกพระคำหนึ่งในมัทธิวบทที่28มัทธิวบทที่28ข้อที่18พระเยซูได้ยับเข้าไปใกล้พวกเขาและกล่าวว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกถูกมอบให้เขาแล้วดังนั้นจงไปทั่วโลกสั่งสอนคนทุกชาติทุกภาษาให้เป็นสาวกของเขาให้เขารับบัพติศมาในนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และเฮ็ดหยังและสั่งสอนเขาให้เชื่อฟังทุกๆสิ่งที่เขาได้สั่งพวกท่านจงไปทั่วโลกและสั่งสอนเขาให้เฮ็ดหยังให้เสื้อฟังหยังให้เสื้อฟังทุกๆสิ่งที่เขาได้สั่งพวกท่านฝ่ายเขาจะอยู่กับท่านทั้งหลายทุกๆมือถึงสิ้นยุคนี้ได้กล่าวไว้ดังเสียนี้สวรรค์ยับใกล้เข้ามาหลายแล้วชีวิตของพวกเขาในโลกนี้แม้นสั้นหลายแท้พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าชีวิตของพวกเขาเป็นเหมือนดังน้ำข้างถึงป่ายหญ้าแม่นบอกเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็หายไปในบอซ่าชีวิตของพวกเขาแม้นสั้นหลายสำใดมันบ่ยืนยาวพวกเขาบ่สามารถเว้าได้ว่าชีวิตของพวกเขายืนยาวเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงรู้จักเป็นอย่างดีว่าพวกเขาได้รับชีวิตที่สั้นดังเสียนี้พระองค์จึงทรงบอกพวกเขาว่าอย่าสูญเสียจิตใจแก่สิ่งของโลกที่จะสูญหายไปในบอซ่าแต่จงใส่จิตใจให้หลายยิ่งขึ้นในการไปสู่บ้านเมืองแห่งสวรรค์ของพวกเขาซึ่งจะดำรงอยู่ตลอดไปและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ามีความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่เข้าใจและผู้ที่พวกเข้าใจในสิ่งของฝ่ายจิตวิญญาณถ้าผู้คนรู้จักว่าชีวิตมนุษย์ในโลกแม้นสั่วขาวและอาณาจักรสวรรค์แม้นโลกดั้งเดิมแห่งจิตวิญญาณของพวกเขาและดำรงอยู่ส่วนนิรันดร์บรรดาผู้คนเหล่านี้ก็บ่สามารถเฮ็ดหยังได้นอกจากมีความเสื่อและบรรดาผู้คนเหล่านี้จะสามารถเข้าใจว่าภารกิจแห่งจิตวิญญาณนั้นมีพระพรหลายสำใดแต่ถ้าผู้คนคิดว่าชีวิตของพวกเขาแม้นยืนยาวและโลกนี้จะดำรงอยู่ตลอดไปพวกเขาก็จะคาดเขินในความเสื่อและคาดเขินในความหวังแห่งสวรรค์และจะหยุดคิดเกี่ยวกับพระเจ้าพวกเขาจะสูญเสียจิตใจแก่สิ่งของฝ่ายกายอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาแม่นบรรดาผู้ที่บ่ได้รับความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณแม่นแต่บรรดาผู้ที่มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ในโลกนี้ต่างก็ได้สูญหายไปจากโลกนี้
ชื่อของพวกเขาบางคนได้ถูกจดจำไว้เพียงแต่ในประวัติศาสตร์แต่พวกเขาต่างก็สูญหายไปจากโลกนี้แล้วอเล็กซานเดอร์กษัตริย์ยิ่งใหญ่ที่มีชื่อเสียงจิงกิสข่านและนโปเลียนผู้ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้ถูกกล่าวถึงโดยบรรดาผู้คนจำนวนหลวงหลายชื่อของพวกเขาได้เป็นที่รู้จักในทั้งทั่วโลกว่าเป็นผู้พิสิทธิ์แต่ว่าพวกเขาไม่ได้ดำรงอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปพวกเขาได้จากไปหมดแล้วผู้ที่มีทรัพย์สมบัติหลายต่างก็สูญหายไปหมดผู้ที่มีอำนาจหลายในโลกเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาต่างก็สูญหายไปเช่นกันพวกเขาได้สูญหายไปแล้วความโมโหของพวกเขาอาจยิ่งใหญ่และน้ำเสียงของพวกเขาอาจสะเทือนขวัญแต่นั้นก็เป็นเพียงแต่ตัวละครที่หายไปจากเวทีเมื่อสำเร็จบทบาทของพวกเขาเดี๋ยวนี้พวกเขาตั้งก็ได้จากไปชีวิตของพวกเขาเป็นดังเช่นนั้นมันสั้นหลายขอจงจดจำอีกครั้งว่าชีวิตของพวกเขาสั้นหลายซ้ำใดขอจงซอกหาสิ่งที่ถวายขอบพระคุณแด่พระเจ้ายำเกรงแด่พระเจ้าและให้คุณค่าต่อคำสั่งของพระเจ้าระเบียบการและพระบัญญัติของพระเจ้าและปฏิบัติตามอยู่เสมอพระเจ้าทรงเฝ้าเบิ่งพวกเขาอยู่เสมอขอจงจดจำพระคำทั้งหมดของพระเจ้าไว้ในจิตใจของพวกเขาและเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าเป็นพระบัญญัติแห่งชีวิตซึ่งพวกเขาต้องปฏิบัติตามเมื่อพวกเขาว่าว่าพระเจ้าทรงกำลังเฝ้าเบิ่งพวกเขาดังกล้องวงจรปิดก็บ่ได้หมายความว่าพวกเขาควรหลุดต่อความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงเฝ้าเบิ่งชีวิตส่วนตัวทั้งหมดของข้อยเส้นกันบ่พระเจ้าทรงเพียงแต่รับบทบาทของกล้องวงจรปิดบ่สาเหตุที่พระเจ้าเฝ้าเบิ่งพวกเขาอยู่เสมอแม้นเพื่อช่วยพวกเขาบ่ให้ตกหลงสู่ทางแห่งบาปแต่ให้ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบธรรมอยู่เสมอข้าพเจ้าหวังว่าบรรดาสมาชิกแห่งซิโอนจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอยู่ตลอดเวลาและจะถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดด้วยความเสื่อที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้าชีวิตของพวกเขาเป็นสั้นหลายผู้ให้ที่อยู่กำซ้ายของพระเยซูยังติดอยู่ในชีวิตที่สั้นนี้และยืนอยู่ข้างของโลกนี้แต่ผู้ให้ที่อยู่กำขวาเด้และเบิ่งไปที่สิ่งที่นิรันดร์ถึงแม้นว่าจะเป็นชั่วขณะที่สั้นๆแต่ความเข้าใจของพวกเขาแม้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจพระบิดาพระมารดาอย่างถูกต้องเพื่อที่จะบ่มีภัยในพวกเขาหลุดออกจากทางที่ไปสู่ความพ้นทางที่ไปสู่สวรรค์บอนที่พระบิดาพระมารดาทรงนำพาพวกเขาโดยหวังว่าพวกเขาจะสะสมผลสำเร็จแห่งความเชื่อที่งดงามและบำเร็จแห่งความเชื่อโดยการกระทำที่ดีข้าพเจ้าขอจบเทศนาไว้ในเวลานี้ขอขอบใจ